โอเคครบมีไงนะครับแสนสองจ็อบแสนสองเดียวนะครับผมสติงนี่เลยตัวนี้แหละก็จะได้ไปข้างล่างต่อนะฮะปอกๆเรียบร้อยกดส่งดูสิโอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJG Esports Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นน้องหัวแดงแรงฤทธิ์กันดีกว่านะฮะหลังจากที่ไม่ได้จับมานานแสนนานเลยนะฮะไปจับน้องจวนป้นใจมาตอนนี้เลเวลน่าจะ108แล้วนะครับส่วนน้องหัวแดงแรงฤทธิ์ของเราเรนเจอร์ตอนนี้ผมก็แอบไปเก็บมาได้นิดนึงแล้วนะครับนี่สกิลที่อัพก็มีประมาณนี้เลยเราจะเน้นให้หมามันโจมตีเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปอัพแอโรสตอมละกันนะครับโอ้มีเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำภารกิจนะฮะโดยการเก็บเลเวลของที่การ์ดเฮมนะฮะทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับผมแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ตอนนี้เราไปเก็บของตัวแมกมาดันเจียนเก็บของตัวแมกมาลิงเก็บตัวของเวนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เลยจากเลเวล99มาเลเวล102ได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยละกันนะครับผมกดคูณแล้วก็ส่งเลยนะครับไปๆๆคุยกับอีเดียนตรงนี้ได้เลยเลเวล100ถึง110โอ้โหอัพกระจายพี่พุ่งจุดๆเลยนะครับส่วนผมใจฟ้าก็ส่งแถวๆนี้นะครับโอ้ว้าวๆๆไล่ส่งไปเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไนท์แมร์เดิร์ทอิเล็กเตอร์ลาวงลาวานะครับผมไล่ส่งหมดแล้วต่อไปตรงนี้ก็จะเหลือของตัวกาชนะครับไปๆๆโอ้จาก 29% มาเป็น 42% เลยนะครับว้าวโอเคไปการ์ดกันเลยละกันนะครับผมอัลติเนทยูได้เลยนะครับกระดน่าจะง่ายที่สุดนะครับผมนี่เดี๋ยวเราลองเดินตามลูกศรไปดูละกันนะครับนี่นะครับผมโอ้โห ADC เพียบเลยที่ปรึกษาหน่วยแตกคุกใต้ดินนะฮะสามารถรับอะไรแถวนี้ได้นะครับรสนิยมดีสุดๆอินจัสติจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับไปไปไปลุยกันลุยกันรับอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมตีไงครับผมกระดาษเต็มเลยหมาเรากัดทีละ 5,000 นะครับผมมอนตัวไหนก็ได้นะครับผมขอให้หมาเรากัด2ทีนี่รับรองตายอย่างเดียวนะครับมารีวิวหมาไปในตัวด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าเล่นง่ายกว่า Shadow Chatter เยอะเลยนะฮะส่วนชุดที่เราใส่ตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะรอไปซื้อชุดไว้วิงอีกทีในพาร์ทหน้าละกันนะครับผมตอนนี้เอาชุดของตัว Shadow Chatter มาใส่ก่อนส่วนธนูก็ใช้ธนูอีเดนธรรมดานะครับนี่มากัด2ทีตายนะครับผมครับผมเหลืออีกตัวเดียวเท่านั้นตัวนี้แหละครับไปโอเคครบแล้วนะครับนี่นะครับผมหลังจากเก็บเจ้ากระดเสร็จแล้วก็มาเก็บเจ้าไรโบกับเจ้าอินสตาติกต่อนะครับหลายหมาถ้าหมาไม่ออกมันก็จะไม่ค่อยเก่งนะครับผมนี่ถ้าออกทีนึงก็กัดทีเดียวตายเลยนะครับสเตตัสก็อัพตามนี้นะครับผมเน้น AGI เป็นหลักนะครับผม AGI เด็กเป็นหลักหมาจะกัดแรงส่วนลักนี่ก็คือเอาไว้เพิ่มให้หมามันออกนะฮะผมอัพแค่ประมาณสัก50ก็พอนะครับผมส่วนที่เหลือก็ไปลงอินลงบิดลงสเต็งอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เพื่อนได้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นสายทั้งหมาทั้งแอโรสตอมทั้งอะไรทุกอย่างนะครับผมรวมกันไปหมดเลยเอาอีกตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับอินชัตติกของเรานี่ครบแล้วเราต้องไปหาเจ้าสเกลตันพิสเนอร์อีกนี่ว่าไปครับไปครับไปครับนี่นะครับสเกลพิสเนอร์ของเราอยู่ในนี้นี่เอง10ตัวเท่านั้นไปครับครับผม2ตัวสุดท้ายนี่โอเคหลังจากนั้นก็ไปส่งเควสได้เลยนะครับส่งเควสข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมกรณีถ้าเราจะส่งครั้งแรก EP ที่เราจะได้มันก็คือคูณ2นะครับผมนี่ไงเห็นมั้ยครับ102จ็อบ102อีกคูณ2กันไปเลยกดไอ้ตรงนี้ก็เอาไปอีกครับว้าว102เหมือนกันอันไหนที่ส่งแล้วเราก็ปิดไปเลยนะครับกระดนี่ก็คือต้องที่ในอีเดนเท่านั้นนะครับผมส่วนไหนที่มันมีเควส ADC มันจะขึ้นคำว่า ADC เลยนะครับไปๆตอนนี้เราส่งเควสเกือบจะครบหมดแล้วได้มาอีก 30% นะครับวายกลายเป็น 50% แล้วว้าวการเก็บเลเวลที่ไม่ได้ยากนะครับผมแป๊บเดียวก็110สบายๆ ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงคูณด้วยนี่โอ้โหเป็นอะไรที่แบบแจ่มว้าวเลยทีเดียวนะครับครับผม EP ที่เรากดไป30นาทีใช้ได้แบบคุ้มสูงสุดเลยนะครับได้มาอีก 207,000 นะครับผมแป๊บเดียวทำเควสไปเราได้มา 53%ตอนนี้เหลืออะไรอีกครับนี่เราไปไล่เก็บเอาให้ได้มากที่สุดนะครับผมเห็นเพื่อนถามมานะครับเรียกหมาออกมายังไงนะครับผมก็คือมีคุยตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็กดสกิลของตัว Watch Mastery ตัวนี้นะครับมันก็จะเรียกหมาของมันออกมาได้เลยนะครับปั๊มไปสักหน่อยแล้วกันนะครับผมกันตาย
ครับผมลุยการ์ดกันต่อได้เลยนะครับวิธีเราจับไฟของตัวสตริงก็เหมือนเดิมนะครับผมเซิร์ชนาวินะครับอะไรคิดอะไรไม่ออกก็เซิร์ชนาวินะฮะหรือไม่งั้นก็เข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับผมมันก็จะพาไปอย่างนี้ได้เลยง่ายๆนะครับผมตรงนี้ได้เลยนะครับมารัดเลยทีเดียวหลักคนที่มาบ่อยๆแล้วก็น่าจะคุ้นชินนะครับเข้าไปเลยถึงแล้วนี่นะครับผมไปพีชของเรามาพร้อมแล้วลุยกันต่อนะครับตามนาวิของเราไปได้เลยกาคอยเยอะมากนะครับผมเนี่ยใครจะมาล่าอีเวนต์โบก็สามารถมาล่าตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราขอทำเควสก่อนละกันเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปเรามีเวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมวันนี้เอาแบบว่าแบ่งเวลาเล่นแบ่งเวลาทำงานแบ่งเวลาออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้แบบเวลาทำอย่างอื่นได้หลายอย่างนี่ทางเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเองนะครับผมใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วเจ้าจระเข้น้อยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้เหมือนจะเป็นแหล่งรวมสติงนะครับว้าเจอแล้วเจอแล้วอยู่บนเหรอนี่ไงธนูไฟก็ไม่ต้องก็ใช้ธนูฮันติงนี่แหละครับนี่แป๊บเดียวสติงมีเยอะแยะเลยนะฮะนี่แป๊บเดียวสติงผ่านไป6ตัวแล้วนะครับว้าวไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะไอ้นี่ดับลิตเติ้ลอีวิลด้วยนะครับเก็บไว้ด้วยเอาไว้สำหรับส่งเควสนะฮะอีกตัวเดียวนะครับผมสติงนี่ครับผมตัวสุดท้ายของเราตัวสุดท้ายของเราสติงนี่ไปบอกให้เองมุดดินไปฮิวโอเคก็เดี๋ยวเรานี่สติงของเราก็สำเร็จไปแล้วนะฮะไปครับที่นี่น่าจะเป็นของอโนเลียนนะฮะนี่น่าจะไม่มีสติงแล้วล่ะจะมีจะเข้แทนหรือเปล่านี่ไงอโนเลียนที่เราตามหาดูสินี่ไงได้ธนูน้ำด้วยนะครับแต่ดูเควสต่อไปที่ว่าเราจะไปไหนต่อถ้าเราไปสติงจบแล้วเราก็ปิดนะฮะอโนเลียนก็ที่นี่ใช่ไหมส่วนไอ้ตัวคาราบัสคาราไลนี่น่าจะอยู่ใต้ดินนู้นเลยโอเคสำเร็จแล้วนะครับไปต่อกันเลยนี่นะครับผมเจ้าหนอนนี่ไงไอตัวนี้นี่เองโอ้ยอคาราบ้ามีสติงด้วยอยากให้มันสโลว์เราได้ผม30ตัวเท่านั้นนี่ไปครับผมเตรียมพร้อมต่อนะครับมองมุมกล้องให้ดีกระดึบ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 สติงเราเสร็จแล้วนี่ๆๆๆๆนี่ตัวที่17ไอ้ตัวนี้อยู่ตรงข้างล่างนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปต่อนะครับเราไล่เก็บไปทีละสเต็ปก่อนผมไปกระผมอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะได้ไปข้างล่างต่อนะฮะอคาราบัสเสร็จแล้วไปไปเจ้าวัวแดงต่อเลยละกันนะครับอะไรที่แบบว่าลุ้นระทึกมากนะฮะเวทของเราวันนี้นี่เลยวัวแดงนี่ใช่ไหมโอเควัวแดงเหมือนจะสบายกว่านะครับเจ้าวัวแดงจ๋ามาให้ยิงหน่อยจ้าสบายแล้วเราแต่ก็อย่าให้มันลุมเยอะเกินไปนะครับอย่าให้มันลุมเยอะเกินไปเดี๋ยวจะตายเอาเดี๋ยว AGI เรา120เมื่อไหร่เนี่ย Attack Speed เราจะเพิ่มขึ้นมาอีก1นะครับ Quick Wing เหมือนจะเพิ่มมาอีก2นะฮะ ATD เราน่าจะ190ได้อยู่9ตัวแล้วนะครับผมตัวสุดท้ายของเราไหนดูซิปาก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 เรียบร้อยครบแล้ววับกลับได้เลยนะครับผมก่อนกลับเราจะตายกลับไม่ได้แถมใช่ไหมแถมใช่ไหมได้เลยไปครับกลับไปส่งโอ้โหในที่สุดเราก็เสร็จสำเร็จเรียบร้อยตรงนี้เหมือนมันจะไม่มีที่ส่งนะครับเราต้องส่งที่ในอีเดนเท่านั้นนะครับผมไปเราจะส่งตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะไปส่งข้างในละกันจะกด EP แล้วก็เข้าไปส่งนะครับว้าวันนี้ของเราก็เสร็จสิ้นไปอย่างสวยหรูนะฮะกดส่งดูสิโอ้โหได้340,000 270,000แล้วก็440,000กันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเกือบจะอัพกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บที่แม็กแมลิกอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็อัพแล้วนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแนวทางการเก็บเลเวลไออีเดนบอร์ดกับน้องหัวแดงแมงนิดของเราวันนี้นะฮะค่อนข้างจะทุรักทุเลแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวส่วนในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวชุดของเราอาจจะครบเต็มสูบแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเก็บเลเวลได้ง่ายกว่านี้นะครับคิวก็จะเป็นประมาณนี้ได้เลยโอเคยังไงเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้มี EP ต่อเนื่องของน้องหัวแดงต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ